สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูกุ้งจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องของมาตราตัวสะกดแม่เกยนะคะเด็กๆมีใครรู้จักมาตราแม่เกยบ้างไหมคะมาตราแม่เกยหรือมาตราเกยนะคะเด็กๆจะเลือกใช้คำไหนก็ได้นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ามาตราแม่เกยมีตัวสะกดคือตัวอะไรบ้างนะคะสำหรับคนที่ทราบแล้วครูกุ้งรู้เลยว่าเด็กๆจะต้องไปอ่านหนังสือหาความรู้มาล่วงหน้านะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาตราไม่เคยมีตัวสะกดคือตัวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าเรามาดูความรู้เรื่องมาตราแม่เกยนะคะมาตราเกยหรือมาตราแม่เกยนะคะเด็กๆจะเลือกใช้คำไหนก็ได้นะคะเป็นคำที่มีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะตัวสะกดเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าตัวสะกดจะเป็นพยัญชนะที่อยู่ท้ายสุดเลยนะคะถ้าอยู่ตามหลังพยัญชนะต้นไม่ใช่ตัวสะกดนะคะถ้าอยู่ตามหลังพยัญชนะต้นจะเป็นพยัญชนะต้นคู่กันหรือเป็นสระเอียนั่นเองนะคะให้เด็กๆจำไว้ว่าคำพยัญชนะตัวสะกดที่อยู่ในมาตราไม่เกยคือตัวยอยักษ์เพียงแค่ตัวเดียวนะคะมาตราไม่เกยมีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวคือตัวยอยักษ์นะคะครูกุ้งมีตัวอย่างคำมาให้เด็กๆ2คำนะคะคำแรกเลยนะคะเด็กๆดูรูปเลยนะคะอันนี้คือควายนะคะเห็นไหมคะคำว่าควายจะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดควายยอควายเด็กๆจะเห็นวอแหวนตามหลังคอควายคอควายเป็นพยัญชนะต้นเด็กๆอาจจะเข้าใจว่าเป็นพยัญชนะต้นและวอแหวนตัวนี้เด็กๆอาจจะเข้าใจว่าเป็นตัวสะกดแต่จริงๆไม่ใช่นะคะวอแหวนตัวนี้เป็นพยัญชนะคู่กันเป็นพยัญชนะต้นคู่กันกับคอควายนะคะหรือเรียกว่าอักษรควบกล้ำนั่นเองนะคะคำว่าควายเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวและมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดเห็นไหมคะยอยักษ์จะอยู่ท้ายคำเลยจะอยู่หลังสุดเลยนะคะต่อมาคำที่2คือคำว่ากล้วยนะคะคำว่ากล้วยกลออวยกล้วยไม่โทกล้วยนะคะคำว่ากล้วยจะเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเพราะฉะนั้นลอลิงตัวนี้จะไม่ใช่ตัวสะกดนะคะลอลิงตัวนี้จะเป็นพยัญชนะต้นคู่กันกับกอไก่และวอแหวนตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวสะกดนะคะวอแหวนตัวนี้คือสระอัวนะคะตัวที่อยู่ท้ายสุดอยู่หลังสุดก็คือตัวยอยักษ์อันนี้เรียกว่าพยัญชนะตัวสะกดนะคะนิทานเรื่องขนมของยายเด็กๆคะอย่าลืมสังเกตนะคะว่านิทานเรื่องขนมของยายมีคำอะไรบ้างที่ประสมอยู่ในมาตราแม่เกยนะคะพร้อมนะวันหยุดแม่พาต้อยและหน่อยไปเยี่ยมยายบ้านของยายปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่างเลยเช่นต้นกล้วยอ้อยเตยหอมและมะพร้าวยายชอบนำพืชที่ปลูกมาทำอาหารและขนมไว้ให้หลานๆกินและแจกเพื่อนบ้านต้อยและหน่อยชอบช่วยยายทำขนมหลานๆชอบขนมที่ยายทำเช่นขนมกล้วยขนมถ้วยและฝอยทองทุกคนที่เคยชิมขนมของยายมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยที่สุดเลยจากนิทานที่ได้ฟังนักเรียนรู้จักขนมไทยอะไรบ้างขนมไทยที่ครูกุ้งถามว่าเด็กๆรู้จักคือขนมไทยที่อยู่ในนิทานเรื่องนี้นั่นเองหรือนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมของยายเด็กๆฟังนิทานที่ครูกุ้งอ่านให้เด็กๆฟังแล้วนะคะเด็กๆรู้จักขนมอะไรบ้าง1ขนมกล้วยนะคะ
ขนมกล้วยใครเคยทานขนมกล้วยนะคะเขาจะเอากล้วยกล้วยน้ำหวาน่าจะเป็นกล้วยน้ำหวาถ้าเกิดครูกุ้งจำไม่ผิดนะคะเขาจะเอากล้วยน้ำหวาบดนะคะบดให้มันละเอียดนะคะแล้วก็น่าจะใส่มะพร้าวด้วยนะคะนี่ครูกุ้งสังเกตจากการที่ครูกุ้งเคยทานนะคะใส่มะพร้าวแล้วก็เอามาใส่ห่อบางเจ้าก็จะห่อใบตองนะคะเอาใบตองมาห่อแล้วก็หรือไม่บางเจ้าก็ใส่ถ้วยใส่อะไรใส่ถ้วยเล็กๆแล้วก็นึ่งนะคะจะมีรสชาติที่หอมหวานแล้วฮะอร่อยมากนะคะถ้าใครเคยกินขนมกล้วยนะคะทำจากกล้วยต่อไปขนมฝอยทองนะคะฝอยทองนี่ทำจากอะไรคะขนมฝอยทองทำจากไข่นะคะไข่น้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่อะไรด้วยใส่แป้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่เคยทำเลยแล้วก็ขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยเป็นขนมที่อร่อยมากนะคะครูกุ้งเห็นเด็กๆหลายคนคงจะชอบทานขนมถ้วยโดยส่วนใหญ่เขาจะทำขนมถ้วยใบเตยนะคะโดยด้านล่างจะเป็นใบเตยแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นกะทิมะพร้าวทำจากมะพร้าวนั่นเองอันนี้คือชื่อขนมที่อยู่ในนิทานเรื่องขนมของยายแต่เด็กๆสังเกตไหมคะว่าในเรื่องขนมของยายนะคะมีคำที่ผสมด้วยมาตราแม่เกยเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทราบแล้วว่าคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยคือคำที่มีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะมีเยอะแยะมากมายหลายคำเลยนะคะฝึกอ่านสะกดคำมาตราแม่เกยนะคะคำแรกเลยเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหอยสะกดว่าหออยหอยถ้วยสะกดว่าถออัวยอถวยไม้โทถ้วยควายสะกดว่าคอวออายอควายกล้วยสะกดว่ากลออัวยอกล้วยไม่โทกล้วยนักเรียนมาฝึกอ่านคำมาตราแม่เกยเด็กๆคะถ้าใครอ่านได้นะคะให้เด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะส่วนใครที่อ่านยังไม่เก่งนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูทีละคำนะคะไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกเดี๋ยววันต่อไปเราก็จะเก่งเองนะคะพร้อมนะคะกายขายคายชายนายตายทายยายสายหายอายจ่ายถ่ายป้ายฝ้ายคอยดอยถอยฝอยสอยหอยบ่อยน้อยร้อยลอยต่อไปเลยค่ะอ้อยสร้อยโกยโดยโหยโอยโปรยหน่วยฉวยรวยอวยสวยมวยช่วยป่วยถ้วยด้วยกรวยกล้วยเกยเตยเนยเลยเหยเอ่ยยุ้ยคุ้ย
ปุ๋ยลุยเปรยต่อเลยค่ะรายจ่ายง่ายดายนายร้อยต่อยมวยช่วยด้วยก๋วยเตี๋ยวเลี้ยวซ้ายขายของปองร้ายสายสร้อยหอยลายท้ายทอยนักเรียนฝึกอ่านประโยคที่มีคำมาตราเกยนะคะเด็กๆดูรูปภาพนะคะดูรูปภาพแล้วมาดูประโยคเด็กๆรู้ไหมอาหารชนิดนี้คืออะไรนะคะผู้ปรุงใบให้ว่าทำจากไข่นั่นเองนะคะเด็กๆบางคนชอบทานแล้วเด็กๆมาดูนะคะว่าคุณครูจะแต่งประโยคอะไรไว้คู่กับอาหารชนิดนี้นะคะคุณครูแต่งว่าพี่เอื้อยทำไข่ลูกเขยนะคะเด็กๆดูในประโยคนะคะในประโยคนี้มีคำว่าเอื้อยมีคำว่าเขยนะคะเป็นคำที่ผสมด้วยมาตราแม่เกยนั่นเองนะคะต่อมารูปที่สองรูปเลื่อยนะคะเลื่อยตัวนี้เขาเอาไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ตัดไม้นะคะไม้ที่เราใช้มีดตัดไม่ได้นะคะเราต้องใช้เลื่อยนะคะเลื่อยไปเรื่อยๆนะคะไม้ก็จะค่อยๆขาดทีละนิดทีละนิดทีละนิดผลสุดท้ายก็ขาดเลยนะคะมาดูคุณครูแต่งประโยคว่าพ่อซื้อเลื่อยมาจากร้านท้ายตลาดนะคะในประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยมาตราไม่เกยนะคะคือคำว่าอะไรบ้างลูกคำว่าเลื่อยนะคะแล้วก็คำว่าท้ายนะคะดูประโยคต่อมานะคะดูรูปภาพมีกระต่ายมีเต่านะคะแล้วก็มีสุนัขจิ้งจอกนะคะเด็กๆดูรูปภาพแล้วมาดูประโยคสิว่าคุณครูแต่งประโยคนี้ว่าอย่างไรนะคะกระต่ายวิ่งแข่งแพ้เต่านะคะในประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยมาตราแม่เกยนะคะคือคำว่าต่ายนะคะคำว่าต่ายนั่นเองนอกนั้นไม่ได้เป็นคำที่ผสมด้วยมาตราแม่เกยนะคะต่อมารูปภาพนี้ค่ะมีคนป่วยมีนางพยาบาลเอายามาให้คนป่วยนะคะเราจะแต่งประโยคนี้ได้อย่างไรนะคะมาดูกันพยาบาลช่วยดูแลคนป่วยนะคะในประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยมาตราแม่เกยนะคะถึง2คำด้วยกันคือคำว่าช่วยกับคำว่าป่วยนะคะเด็กๆคะเด็กๆดูรูปภาพแล้วเด็กๆอาจจะแต่งประโยคอย่างอื่นก็ได้นะคะโดยที่เด็กๆไม่ต้องแต่งประโยคเหมือนที่ครูกุ้งแต่งให้เด็กๆดูอันนี้ครูกุ้งแต่งมาให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างเด็กๆอาจจะแต่งประโยคที่นอกเหนือจากที่ครูกุ้งแต่งมาให้ดูก็ได้นะคะหรือประโยคอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรครูกุ้งอยากให้เด็กๆทุกคนได้ลองฝึกนะคะได้ลองฝึกแต่งประโยคดูแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะประโยคที่เด็กๆแต่งจะต้องมีคำที่อยู่ในมาตราแม่เกยผสมอยู่ด้วย1คํา2คํา3คําหรือจะกี่คําก็ได้นะคะเด็กๆมาดูประโยคนะคะครูกุ้งแต่งมาให้เด็กๆดูนะคะแต่ไม่มีรูปภาพนะครูกุ้งแต่งมาว่าเจ้าด่างตัวลายพร้อยกําลังแทะกระดูกนะคะในประโยคนี้มีคําที่ผสมด้วยมีคําที่สะกดด้วยมาตราไม่เกย2คํานะคะคือคำว่าลายกับคำว่าพร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ดูนะเวลาเด็กๆแต่งประโยคถ้าเขาบอกว่าให้แต่งประโยคที่มีคำมาตราแม่เกยผสมอยู่ด้วยนะคะเด็กๆ ก็ต้องเลือกคำมาแต่งในลักษณะนี้นะคะต่อมาประโยคที่สองนุ้ยสวมแหวนประดับพลอยนะคะในประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยมาตราแม่เกยนะคะถึง2คำเช่นกันค
คือคำว่านุ้ยกับคำว่าพลอยนะคะต่อไปประโยคที่3ฝ้ายกำลังว่ายน้ำในประโยคนี้ก็มีคำที่ผสมด้วยมาตราไม่เกยคือคำว่าฝ้ายแล้วก็คำว่าว่ายนะคะว่ายตัวนี้นะคะเรียกใช้กับคำว่าว่ายน้ำนะคะใช้กับคำว่าว่ายพระไม่ได้นะคะว่ายพระจะต้องใช้สลายไม้มาลายหอหีบวอแหวนไม่โทนะคะในประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยมาตราไม่เกยคือ2คำด้วยกันนะคะต่อมาประโยคสุดท้ายอ้ายขี่ควายนะคะในประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยมาตราไม่เกย2คำเช่นกันคือคำว่าอ้ายกับคำว่าควายนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นประโยคที่ครูพุ่งนำมาให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะจะมีคำที่ผสมด้วยมาตราไม่เกยนะคะบางประโยค2คำบางประโยค1คำบางประโยค3คำก็แล้วแต่ว่าเราจะสร้างประโยคอย่างไรเด็กๆลองฝึกสร้างประโยคนะคะเด็กๆดูจากรูปภาพหรือสังเกตเหตุการณ์อะไรที่เด็กๆได้เจอในชีวิตประจำวันแล้วเด็กๆลองมาสร้างเป็นประโยคที่ผสมด้วยมาตราไม่เกยกันดูบ้างนะคะหรือเด็กๆอาจจะแต่งประโยคที่อยู่ในมาตราแม่อะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆอยากฝึกลองดูนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นมาตราแม่เกยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูกุ้งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมาตราแม่เกยนะคะครูกุ้งขอทบทวนก่อนมาตราแม่เกยคือคำที่มีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเพียงแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นให้เด็กๆจำไว้เลยว่ามาตราแม่เกยคือคำที่มีตัวยอยักษ์สะกดนะคะมาตราแม่เกยจะไม่มีตัวอื่นเป็นตัวสะกดนะคะจะมียอยักษ์สะกดเพียงแค่ตัวเดียวนะคะจะไม่มีตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคะถ้าเด็กๆเห็นคำไหนที่มีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะมาให้เด็กๆเข้าใจว่าคำนั้นอยู่ในมาตราแม่เกยนะคะคำนั้นอยู่ในมาตราแม่เกยยกเว้นคำที่ประสมด้วยสระเอียที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าเจียอย่างเงี้ยนะคะจอเอียเจียสระเอียมียอยักษ์แต่ยอยักษ์ตัวนี้ไม่ใช่มาตราแม่เกยแต่มันเป็นสระเอียนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปครูคุ้งจะนำคำมาตราแม่เกยนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมาตราแม่เกยมามอบให้กับเด็กๆอีกนะคะแล้วครูคุ้งจะพยายามจะให้เด็กๆได้สังเกตคำที่ครูคุ้งนำมาหรือแบบฝึกหัดที่ครูคุ้งนำมาให้เด็กๆได้ลองฝึกทำดูนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูกุ้งต้องไปแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะอ่านหนังสือท่องคำศัพท์นะคะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์ทุกวันทำให้เป็นปกติทำให้เป็นนิสัยนะคะเพื่อสร้างวินัยให้กับตัวเราเองนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งไปแล้วสวัสดีค่ะ